สวัสดีครับวันนี้โอมมีอะไรมาเสนออยากขายใช่ไหมคันนี้อยากขายใช่ไหมวันนี้มีรถสวยอยากขายครับทำไมรถมันสวยนะว่าคันนี้โอ้โหพี่เห็นแล้วมันสวยจริงๆนะมันโอ้โหตามซอกตามอะไรมันสวยแล้วทำไมแหมอยู่ด้วยกันนานจังอ่ะคันนี้มีอะไรพิเศษมาเสนออ่ะมันอยู่ภาคกลางครับมันก็เลยยังไม่เจอเนื้อคู่ผิดที่มันอยู่ภาคกลางผิดที่ผิดเวลาใช่ไหมผิดที่ตามมาดูโอมบรรยายหน่อยสิว่ามันสวยยังไงวันนี้มีไททันนะครับหัวเดียวโฟร์วิวนะครับปี2014นะครับปี2014เนี่ยเป็นตัวสุดท้ายของโฉมนี้แล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าตัวสุดท้ายจริงๆเนี่ยจะเริ่มมีสีบรอนซ์ออกมาแล้วตั้งแต่13 14นะครับถ้าย้อนลงไปเป็น12ลงไปถึง11หรือ10เนี่ยจะมีแต่สีขาวหมดเลยนะครับข้อดีของสีบรอนซ์ก็คือมันดูแลรักษาง่ายมันไม่ค่อยเลอะไม่ค่อยเลอะครับเข้าพื้นที่เข้าสวนเข้าไร่รอยขีดข่วนก็มองไม่ค่อยเห็นล้างตีละครั้งก็พอใช่ไหม มันก็เกินไปครับพี่โอเครอยคราบน้ำเหลืองหรือจากการใช้งานอย่างเงี้ยครับตามซอกกระบะอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นได้น้อยกว่าสีขาวนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับป้ายแดงมือเดียวคัสซีสวยมากคันนี้คือถ้าใครสนใจอยากจะดูรูปรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยทักมาได้นะครับเดี๋ยวส่งให้ดูนะครับว่าทุกรูปช่วงล่างท้องแชสซีเกียร์ท่อเนี่ยช่วงล่างไม่พ่นกันสนิมเลยซึ่งรถ4 wheel ที่เป็นรถตั้งใจใช้งานอย่างหัวเดียวเนี่ยจะหารถที่ไม่พ่นกันสนิมช่วงล่างเลยเนี่ยน้อยมากทุกคนต้องเซฟก่อนเต็มที่ใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นรถมือ2มันก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าของคนแรกที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจใช้หนักใช่นะครับไม่ได้ตั้งใจใช้หนักอันนี้ถูกต้องครับดูห้องเครื่องดีกว่าดูว่าสวยขนาดไหนมาดูห้องเครื่องครับเพราะว่าชมนักชมหนาว่าสวยจริงๆเอ้าดูแป๊บกันร้อนยังเดิมอยู่นะครับถ้าใช้งานหนักมากันร้อนยุ่ยหมดแล้วโอเคนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดเลยนะครับน็อตไม่ขยับนะครับในภาษาพ่อค้ารถจะเรียกว่าน็อตไม่ขยับนะครับแก้มเดิมนะครับซ้ายขวาคานหน้าเดิมสวยๆเลยเนี่ยฝากระโปรงเดิมคันนี้ไมล์เท่าไหร่นะคันนี้ป้ายแดงมือเดียวไมล์101ครับ110,000ไมล์แท้เนาะ110,000ไมล์แท้ครับคู่มือบุ๊กเซอร์วิสกุญแจ2ดอกครบมาครับมาดูแล้วก็ดูความเนียนของดูท่อสิดูพวกท่อแอร์เนี่ยครับบาร์โค้ดท่อแอร์ยังอยู่เลยครับนะครับแล้วก็แป๊บข้างหลังนะครับยังเป็นสีลุ้งอยู่เลยนะครับหัวเข็มขัดต่างๆยังดูแล้วบอกได้ถึงสภาพว่าดูฝั่งนี้ดีกว่าเจ้าของใช้งานรักษาฝั่งนี้แสงดีนะครับแล้วก็มาร์กสีจากโรงงานนะครับตามหัวน็อตตรงเทอร์โบก็ยังอยู่นะครับดูฝาเครื่องนะครับไม่มีเยิ้มเลยนะครับแล้วก็ยังมาร์กสีตามแป๊บของ ABS เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ครบหมดนะครับคือก็เป็นไม่เรียกว่านางฟ้าก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วคันนี้ก็เป็นตัวบอกได้ว่ารถใช้งานน้อยจริงๆโอเคนะครับทีนี้มาดูรอบคันนะครับรอบคันก็คันนี้ยางใหม่นะครับยางปี22เลยเพิ่งเปลี่ยนแต่ดูดอกไม่เห็นหรอกเพราะลุยขี้ดินมา จะออกได้ไหมเนี่ย นะครับเป็นฟรีอยู่เดี๋ยวใส่โฟออกก็ได้อ่ะครับมาดูภายในกันดูภายในเดี๋ยวเปิดแป๊บนึงคันนี้เป็นเดอะมอลล็อกใช่ไหมเซนทันเซนทันเหรออ่าโอเคอันนี้เป็นมือหมุนนะครับเป็นมือหมุนตัวนี้จะเป็นมือหมุนภายในก็เป็นเกียร์โฟยังเป็นเกียร์มืออยู่นะครับยังเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับข้อดีของเกียร์มือมันคืออะไรอะโอมเกียร์มือก็คือเกียร์โฟที่ยังโยกได้มืออยู่ยังไม่ต้องใช้สวิตช์ไฟฟ้าบิดเหมือนตัวปีใหม่ๆตอนตัวปี18มันมีปัญหาอะไรถ้าเกิดเป็นพวกเป็นก็ระบบไฟฟ้าสั่งอาจจะขัดข้องบ้างอาจจะสัญญาณอาจจะไม่ส่งมาทำให้เวลาการเข้าพื้นที่ก็ติดๆขัดๆนะครับถ้ามอเตอร์มันติดๆขัดๆใช่ไหมมันก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้โยกเข้าปุ๊บมันก็โยกเข้าเลยเข้าออกคือออกเหมือนโตโยต้ารุ่นแรกๆนะครับเข้ามาทำงั้นภูริถ่ายตรงนี้ให้ดูหน่อยดีกว่าไหมพวกใต้ท้องเนี่ยถ่ายดูใต้ท้องนิดนึงครับแต่ว่าเดี๋ยวจะส่งภาพรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับเห็นมาร์กเดิมโรงงานไหมครับนี่นะครับแล้วก็ใต้ท้องเนี่ยไม่มีพ่นการผนิมเลยนะครับตอนนี้มันยังดูลำบากนิดนึงเพราะว่าเราใส่ยางอะไหล่เข้าไปแล้ว
ครับคันนี้ยางอะไหล่มีครบนะครับครับดูถ้อยเสียดูขาวๆอยู่เลยครับยางจะล้นไปหน่อยนะยางเนี่ยไม่ใช่นี่มันยางที่ดินเกาะครับยางที่ดินเกาะโอเคมาดูภายนุ่งภายในครับสวยดูภายในดูเบาะดูแผงข้างยังกันเลคาโลเลยอ่ะเบาะก็ยังเป็นผ้าเบาะเดิมอยู่นะครับไม่มีฉีกขาดอะไรครับอันนี้ก็อ่ะให้ดูคร่าวๆนะครับให้ดูคร่าวๆถ้าสนใจรายละเอียดอยากดูอะไรมากกว่านี้หรืออยากมาลองขับมาได้เนาะก็ฝากไว้สำหรับคนที่ชอบรถรุ่นนี้นะครับหรือสนใจนะครับก็ถ้าเกิดจะเอาไปใช้งานเนี่ยฝากไว้ว่าถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร086-317-1400นะครับผมชื่อโอมนะครับแล้วก็ถ้าใครจะต้องการขอรูปเพิ่มเติมนะครับมีรูปเพิ่มเติมถ่ายให้แบบละเอียดเลยนะครับแล้วก็รับประกันนะครับพลิกคว่ำชนหนักน้ำท่วมนะครับถ้าเกิดเอาไปแล้วพบภายหลังว่ามันเป็นอย่างนั้นผมซื้อคืนจ่ายเงินคืนเต็มจำนวน 100% โอ้เยี่ยมเลยครับอันนี้สุดยอดเลยครับแล้วก็คือถ้าใครอยากจะมาซื้อสดมาโอนกันก่อนก็ได้นะครับเพราะรถเนี่ยตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดปทุมแล้วโอเคครับอ่ะถ้างั้นก็เราก็ถือโอกาสล่ำลาเนาะใครสนใจก็บอกไปตามเบอร์ที่โอมให้ไว้เมื่อกี้ครับคนนี้ซื้อรถสวยซื้อรถดีอย่างเดียวเลยครับรถจากโอมเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าโอมฟูโรขายแต่รถสวยรถดีเป็นที่ขอบคุณมากครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่นาย106ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ